สวัสดีครับไล่ผัวน้อยใน YouTube ครับวันนี้พาเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องท่านพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะครับมาผมพามาดูครับว่าข้อดีข้อเสียขนุนพันธุ์เพชรราชาเป็นเช่นไรนะครับข้อดีของเขาก็คือเอาละข้อดีเราไม่คุยละเราคุยข้อเสียเลยฝ่าวันนี้เราเอามาคุยข้อเสียว่ามันจะได้มีอะไรข้อเสียของมันก็คือตันนี่ครับคือข้อเสียของมันข้อเสียของมันคือเวลาหน้าลมนะครับถ้าลูกขนุนเรามีช่วงหน้าลมแรงเนี่ยขนุนมันจะโดนลมแล้วจะแตกนะครับนี่เห็นไหมนี่โดนลมแล้วมันจะแตกแบบนี้คือข้อเสียของมันนะครับข้อดีของมันก็คือลูกดกลูกเยอะลูกใหญ่เนื้อหนาหวานกรอบข้อดีแต่ข้อเสียของมันก็จะเป็นลูกปัญหาของมันเลยนะคือโรคปัญหาโรคแตกคือลูกจะแตกคือหน้าลมหรือช่วงฝนตกหนักถ้ามีลูกช่วงฝนตกหนักลูกใกล้แก่ช่วงฝนตกหนักมันก็จะแตกแต่วิธีช่วงฝนตกหนักอ่ะก็คือถ้าเราเลี้ยงนะเสมออาหารที่เราอยู่ในดินอ่ะถ้ามันตกค้างอยู่แล้วฝนตกลงมาแล้วเรามีลูกช่วงนั้นพอดีอ่ะมันก็ทำให้ฝนแตกคืออาหารตกค้างที่อยู่ในดินแล้วฝนตกลงมาใส่เกิดอาการดูดอาหารขึ้นไปทำให้ลูกแตกแต่ไอตัวที่ของผมนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนี่คือปัญหาจากลมถ้าลูกแก่ช่วงลมแรงๆลมแบบลมแรงๆลมหนาแรงๆมันก็จะทำให้ลูกแตกนี่คือปัญหาของเพชรราชานะครับที่มีปัญหาข้อเสียของมันนะครับข้ออย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรดีหมดแล้วก็ข้อเสียของมันก็อีกข้อเสียทั่วไปก็คือโรคแมลงกวนเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีแก้นะครับของผมนะครับนี่ข้อเสียของมันนี่ก็มาดูว่าเนี่ยเวลาเผื่อใครที่ปลูกใหม่ยังไม่รู้ก็มาแบ่งปันกันครับผมทำไมผมถึงมีเรื่องขนุนมาแบ่งปันท่านผู้ชมเยอะหรือเพื่อนๆเยอะก็ไม่ต้องอะไรครับขนุนบ้านผมมีระดับต้น100ปีอ่ะให้ยายโอบให้ดูเนี่ย100ปีเกือบ100ปีเนี่ยสมัยรุ่นโอบไม่ถึงนะครับก็เหลืออยู่ต้นเดียวต้นเนี้ยเนี่ยเป็นพันธุ์เก่าแก่นอกนั้นมันมีเยอะคือขนุนเนี่ยเราปลูกมาหลายศตวรรษแล้วศตวรรษรุ่นพ่อเค้าก็ปลูกสมุนบ้านปลูกเป็นไร่ๆปลูกเยอะแล้วสุดท้ายก็ต้องมาโค่นทิ้งมาขายเป็นหันรถละร้อยอย่างเงี้ยให้เขาไปเพราะว่ามันถูกมันขายไม่ได้แต่พอมารุ่นเนเรชั่นผมเนี่ยมันเป็นแบบว่าเนเรชั่นที่3เนี่ยมันคือพวกเราจะมีพวกการดัดแปลงพวกอะไรกันมากมายเราก็จะมีประสบการณ์ไงเกี่ยวกับขนุนว่าทำไมเรามีเรื่องขนุนมาแชร์เพราะว่าเนี่ยจะให้ดูแล้วผมยังน้อยผมมีต้น100ปีแล้วก็ขนุนเนี่ยเหลือต้นเดียวที่เหลือนะผมเอาไปเลื่อยพอตัดอ่ะเราตัดมันไม่ได้คุณภาพเราเลื่อยไม้มันก็ดีไม้มันอ่อนก็จริงแต่ว่าบ้านผมนะใช้มงกบจากไม้ขนุนมาเลยไม้จากไร่ตัวเองเนี่ยดูเนี่ยต้นนี้ประมาณเกือบ100ปีแล้วเหลือต้นเดียวแล้วเนื้อมันเป็นจำปาพันธุ์โบราณนะผมเนี่ยก็ว่าอนาคตก็จะคงจะเป็นอนุสาวรีย์ครับไปพาไปดูวิธีแก้ขนุนแบบง่ายๆแบบใครๆก็ว่าผมนี่ครับก็มาถึงต้นที่ผ่านการทดลองไม่ผ่านหรอกเขามาทำคลิปแชร์กันเพราะมันเป็นประสบการณ์ผมอยู่แล้วก็คือลูกคนเนี้ยที่เราห่อด้วยเพชรราชาเหมือนกันคือเราห่อแบบนี้เราทำแบบนี้หน้าลมแรงกับอีกต้นหนึ่งที่เราทำอีกแบบหนึ่งคือเรามาทำให้เห็นภาพว่ามันป้องกันได้จริงไหมเราจะพาดูให้ผู้ชมดูคือเพชรราชานะครับต้นนี้ผมไว้20กว่าลูกแล้วเดี๋ยวดูลูกดูการห่อของผมนะครับดูลูกนี้ก่อนแล้วกันลูกนี้เอาแค่ลูกล่างลูกเดียวพอเราจะแกะให้ดูว่าลูกก็20โลต้นหนึ่งมี20ลูกวิธีแก้ขนุนเพชรราชาไม่ให้แตกหน้าลมทำยังไงทำแบบนี้ครับ
แล้วส่วนที่ว่าที่จะไม่ได้ใช้นี่ดูดูคือไม่แตกเลยไม่แตกเลยนะครับกันลมยายอบให้ดูหน่อยครับอบขนุนครับนี่ครับลูก20โลขอใช้มือเกาะไว้คือนี่เราวิธีนะแต่ว่าวิธีไม่ต้องทำแบบผมมันก็มีแบบมืออาชีพก็คือไปร้านเกษตรครับเขาจะมีของดีให้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้คือผมพึ่งพาแบบตนผมทำแบบพึ่งพาตนเองครับผมนี่ครับเห็นไหมลูก20โลนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีแก้ขนุนเมล็ดชาที่แตกนะครับคือหน้าลมเนี่ยเราต้องห่อให้มิดเพราะลมมันแรงมิดและช่วงที่แตกหน้าฝนก็คือมันมีปัญหาก็คือการที่ว่าคุณให้อาหารทางดินแล้วอาหารน้ำมันเลี้ยงไม่หมดพอเลี้ยงไม่หมดฝนตกมาขนุนระยะลูกคนเนี้ยพอฝนตกลงมามันดูดน้ำขึ้นไปดูดน้ำขึ้นไปปุ๊บอาหารมันส่งไปที่ลูกแตกลูกเปิดทำให้ลูกเสียหายจากลูกละ18โลจากที่จะได้ราคาโลละเท่าไหร่จะได้ตังค์สุดท้ายไม่ได้ตังค์เพราะว่ามันขายเป็นลูกไม่ได้ขายเป็นลูกไม่ได้ไปส่งเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันก็จะเสียหายนะครับแต่ว่ากินได้ถ้าเกิดปลูกไปกินได้นี่คือแบบง่ายๆมาฝากกันแล้วลูกนี้ก็ใหญ่ในลูกข้างบนดูเปิดลูกข้างบนก็ได้โชว์หน่อยนี่แล้วก็20โลครับดูแล้วไว้ขนุนกิ่งแค่ไหนดูครับอย่าข้ามเรียนแบบผมนะคือผมมีเทคนิคของผมอ่ะเนี่ยใหญ่กว่าลูกนี้อีกใหญ่กว่านะครับลูกก็20โลทำยังไงติดก้านตัวนี้มันตั้งก้านตัวนี้เห็นไหมดูก็ภาพฝากกันครับผมข้อเสียขนุนเพชรราชานะครับและวิธีแก้แบบง่ายๆนะครับลองไปทำดูนะครับก็เอามาฝากกันแค่นี้คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการเข้าชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งอะไรคือเราอาศัยว่าขนุนเนี่ยมา3เลชั่นเค้าเรียกสามเรชั่นแล้วเกิดมาที่3แล้วเรชั่นที่2ก็คือรุ่นพ่อรุ่นเตี่ยเนี่ยเขาก็จะปลูกไว้แล้วเขาก็ถ่ายทิ้งแล้วสุดท้ายรุ่นนั้นน่ะไม่ได้อะไรขายคือเมื่อก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขาจะปลูกกันเป็นหน้าขนุนก็ปลูกเป็นหน้าเลยมะพร้าวเป็นหน้ามะขนุนมะม่วงสมมติเป็นหน้าเดียวแต่รุ่นพวกผมเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยรุ่นเรชั่นที่3คือปลูกผสมผสานครับผมปลูกมั่วๆจะตัวครับมันก็อยู่ได้แล้วมันก็ไม่กระทบอะไรทุกอะไรถูกอะไรแพงมันไม่กระทบแต่ถ้าเกิดปลูกอะไรที่เป็นหน้าเดียวเยอะๆมันกระทบมาหลายเรชั่นแล้วคือสับปะรดก็เหมือนกันสับปะรดเนี่ยผมก็ผ่านการถูกการแพงมาแล้วประมาณ4ครั้งอายุของผมเองเลยนะที่ว่าปิดถนนประท้วงเนี่ยผมมาผ่านมา4ครั้งแล้ว3ครั้ง4ครั้งก็อยู่ได้ด้วยการที่เนี่ยคือเราอยู่กับมันให้เป็นน่ะเรียนรู้กับมันส่วนขนุนเนี่ยผมก็จะมีเคล็ดลับมาบอกเรื่อยๆเพราะว่าเรามีต้นไงต้นที่ระดับ100ปีอ่ะเป็นพื้นฐานแล้วก็มีที่ผมปลูกเองก็20ปีขึ้นก็มีมันก็ใช้วิธีการสังเกตจดจำวิธีแก้ไขธรรมชาติเรียนรู้กับมันเองแค่นั้นเองนะครับส่วนวิธีที่ว่าไอ้แก้ลูกแตกเนี่ยแนะนำร้านเกษตรก็ได้ถางเขาก็ได้เพชรราชานะเขาอาจจะมีตัวดีให้แต่สำหรับผมก็แบบเนี้ยง่ายๆใครๆว่ามันเชยอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมมันประสบความสำเร็จแล้วกันเนี่ยผมก็มาแชร์ให้ดูยายเอาไปดูโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเห็นไหมก็เราก็มีทั้งความรู้ทั้งเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันกันเห็นไหมเนี่ยไม่ไหวอ่ะหนักนะตัดมือเดียวไม่ได้นี่ไม่ใช่อุ้มอยู่ข้างล่างนะจะให้ดูนี่อันนี้ต้องปีนกันปีนบันไดขึ้นไปนะแล้วไม่ให้ลูกขนุนนี่ไม่ใช่ว่าดูใหม่ไม่ใช่ว่าลูกอยู่ที่โคนต้นนะดูเราทํากันลูกอยู่กลางต้นแล้วลูกแล้วกิ่งนู้นลูกก็20โลเหมือนกันดูคันนี้ลูกเราจะไปตัดยังไงดูใช้บันไดปีนครับนี่ลำบากตอนตัดนี่โอเคนะครับตอนนี้คือเราเอามาแบ่งปันกันน่าจะปีใหม่น่าจะตัดได้โอเคนะครับก็เอาเคล็ดลับดีมาแบ่งปันกันผมก็อาจจะเป็นคนที่คุยเยอะหน่อยคืออยากให้พวกเราคุยเยอะๆเนี่ยคืออยากจะให้เข้าใจแต่ส่วนมากก็ไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจผมหรอก โอเคครับ
ขอบคุณทุกใครตามขอบคุณทุกการชมขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกการไลค์แชร์เป็นกำลังใจกันเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาเสนอในช่องได้พวกน้อยใน YouTube นะครับอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้สายเกษตรกดไลค์ไว้วิถีชีวิตกดไลค์ไว้กดแชร์ไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับเราก็จะมีเทคนิคดีมาแบ่งปันกันเพราะเราจะเป็นนักแสวงหาความรู้และวิถีชีวิตที่เราพึ่งพาตนเองได้โดยที่เราอยู่ด้วยได้ด้วยตนเองนะครับไม่พึ่งพาใครพึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียวครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะยายบ๊ายบาย